เพราะฉะนั้นจะต้องมีหลายส่วนที่จะต้องร่วมมือกันให้สาเหตุลุ่วๆไปเน้นเรื่องความมั่นคงในวิถีชีวิตดั้งเดิมหมายถึงว่าวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ท้องถิ่นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญที่ชนเผ่าจะต้องได้รับการคุ้มครองเบื้องต้นครับข้อมูลศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าประชากรบนพื้นที่สูงใน20จังหวัดมีจำนวนประมาณ 900,000 คนโดยประมาณว่ากว่าครึ่งจะได้ประโยชน์จากการออกโฉนดชุมชนโฉนดชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ชาวบ้านล่าสุดเตรียมนำให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ทีวีไทยรายงานชาวบ้านในพื้นที่ที่มีเหตุปาหินเกิดขึ้นค่อนข้างไม่สบายใจกับภาพลักษณ์ที่อาจจะถูกมองว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่นะครับทำให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรร่วมกันเฝ้าระวังเหตุปาหินใส่รถที่สัญจรบนถนนเพชรเกษมหลังจากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเรื่องขอความร่วมมือจัดอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุสมัครเล่นในจังหวัดชุมพรแจ้งสมาชิกให้ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นและผู้ต้องสงสัยปากระจกรถที่สัญจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและช่วงรอยต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากมีรถยนต์ถูกปากระจกได้รับความเสียหายกว่า10คันในรอบ10วันสมาชิกคอยตรวจตาดูแลแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านผู้ว่าบอกมาว่าสายไหนแจ้งใครสายไหนแจ้งคนไหนท่านบอกชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ยอมรับว่าไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอาจทำให้เยาวชนในย่านที่เกิดเหตุถูกมองว่าเป็นผู้ก่อเหตุล่าสุดป้องกันจังหวัดชุมพรได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยบนถนนเพชรเกษมโดยเฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุและขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปาหินหยุดพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดตอนนี้จังหวัดชุมพรเราชื่อเสียงเสียหายมากเลยนะครับเขาไม่อยากจะมาแล้วต่อไปนี้เมื่อเขาไม่มาเกิดนักท่องเที่ยวก็ดีหรือใครก็ดีที่เขาได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบตรงนี้เขาไม่มาเนี่ยมันก็จะส่งผลว่าประเทศเราก็ดีหรือจังหวัดเราเองก็ดีนะครับมันก็จะกระทบอย่างดีเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่อยากให้ใครต้องมาเสียชีวิตเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีครับถ้ามีคนในหมู่บ้านทำลักษณะแบบนี้ครับทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเลือดรถสัญจรไปมาครับนางสาวนิโรบลบงแก้วนักจิตวิทยาคลินิกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการที่ตำรวจยังไม่สามารถจับผู้ต้องหาคดีปาหินได้ทำให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่องอาจจะมีแรงจูงใจว่าจะได้รับการยกย่องในกลุ่มเพื่อนนอกจากนี้การเสนอข่าวของสื่อมวลชนยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบดังนั้นจึงควรนำเสนอเกี่ยวกับบทลงโทษผู้ก่อเหตุที่จะได้รับด้วยครับระหว่างการแถลงผลงานในรอบ6เดือนของรัฐบาลในรัฐมนตรีนั้นมั่นใจถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งใช้นโยบายการเมืองนำการทหารขณะที่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานรัฐบาลว่ายังขาดความเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาในพื้นที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเกือบ400โครงการของรัฐบาลเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างการแถลงผลงานและมั่นใจว่าจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดจนยังชี้แจงถึงการปรับแนวทางการทำงานในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในส่วนของปัญหาภาคใต้6เดือนแรกได้มีการปรับทิศทางปรับนโยบายอย่างชัดเจนเอาเรื่องของความยุติธรรมและการพัฒนารวมไปถึงการเมืองมานำในเรื่องของการทหารแล้วก็เรื่องเดียวที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่าจะไม่สามารถทำได้ภายใน99วันก็คือเรื่องของกฎหมายในการตั้งสำนักงานเราก็ได้ใช้วิธีการตั้งคณะรัฐมนตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะและก็จะผลักดันกฎหมายในสมัยประชุมที่จะเริ่มต้นขึ้นที่จริงที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้เพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปช่วงหน้าต่างประเทศกลับมาติดตามอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมรกตนะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับหลายประเทศในเอเชียล่าสุดได้พัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมฉับพลัน
ที่จะเดินทางไปไต้หวันจีนหรือฟิลิปปินส์ในช่วงนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะเพราะว่ากำลังของพายุไต้ฝุ่นมรกตนั้นค่อนข้างแรงค่ะครับทำให้ตอนนี้บางหมู่บ้านของฟิลิปปินส์ถึงขนาดว่าน้ำท่วมหายไปเลยนะครับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมรกตสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับไต้หวันและฟิลิปปินส์โดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุตัวนี้ไปแล้ว12คนจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดของฟิลิปปินส์ก็คือจังหวัดซาบาเลสที่อยู่เชิงเขาพินาตูโบฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันระดับน้ำสูงถึง20เมตรจนเขื่อนพินาตูโบรับน้ำหนักไม่ไหวน้ำจึงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหน่วยกู้ภัยต้องเร่งออกช่วยเหลือชาวบ้านที่หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคามีรายงานครับว่าหมู่บ้าน3แห่งถูกน้ำท่วมหายไปทั้งหมู่บ้านนอกจากนี้ยังเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส3คนที่ถูกดินถล่มทับรถยนต์ขณะเดินทางขึ้นไปบนภูเขาพินาตูโบอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันก็คือที่ไต้หวันสำนักงานพยากรณ์อากาศคาดว่าไต้ฝุ่นมรกตจะพัดขึ้นฝั่งในเวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะเคลื่อนตัวผ่านกรุงไทเปตอนนี้ความเร็วลมอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้มีการเตรียมรับมืออยู่แล้วด้วยการสั่งปิดโรงเรียนสถานที่ราชการและระงับการให้บริการขนส่งมวลชนขณะที่ประชาชนต่างเสริมความแข็งแกร่งของประตูหน้าต่างส่วนที่เมืองกีหลงทางตอนเหนือของไต้หวันมีคลื่นสูงเรือประมงงดออกจากฝั่งพายุไต้ฝุ่นมรกตเป็นพายุลูกแรกของไต้หวันในปีนี้คาดว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวผ่านไต้หวันเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นที่มณฑลเจ้อเจียงเมืองชายฝั่งด้านตะวันออกของจีนเรือประมงกว่า 2,000 ลำรีบกลับเข้าฝั่งส่วนเรือโดยสารที่ให้บริการระหว่างเมืองหวนจูและเมืองไทโจระงับการให้บริการชั่วคราวรัฐบาลของปากีสถานขอเวลาตรวจสอบก่อนที่จะยืนยันว่านายไบตุลเลาะห์เมซูดหัวหน้ากลุ่มตอลิบันเสียชีวิตแล้วติดตามในช่วงรอบโลกวันนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเผยว่านายไบตุลเลาะห์เมซูดหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธตอลิบันในปากีสถานอาจเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่คาดว่ามาจากยานบินไร้คนขับของสหรัฐอย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบก่อนยืนยันทั้งนี้นายเมซูดเป็นบุคคลที่รัฐบาลปากีสถานต้องการตัวมากที่สุดโดยตั้งค่าหัวไว้ถึง175ล้านบาทและเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีเบนิซีบุตโตการค้นหาผู้สูญหายกว่า60คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กจากเหตุเรือโดยสารปรินเซสอาชิกะพลิกคว่ำใกล้เกาะประเทศตองกายังคงดำเนินต่อไปแม้แทบไม่มีหวังขณะที่มีการยืนยันผู้เสียชีวิต2คนและช่วยชีวิตไว้ได้53คนนางสาวซาเมนธาออโรบาเทอร์นักโทษอังกฤษในลาววัย20ปีเดินทางกลับถึงอังกฤษแล้วเพื่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่ศาลลาวตัดสินจากความผิดลอบขนเฮโรอีนกรณีนี้เป็นที่สนใจเนื่องจากมีการอ้างว่านางสาวซาเมนธาเลี่ยงโทษประหารด้วยการทำให้ตั้งครรภ์ขณะถูกจองจำอยู่ในลาวเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและซูดานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหมู่บ้านชาวประมงที่ถูกอีกชนเผ่าหนึ่งบุกสังหารในซูดานจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย185คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กโดยเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในเขตดาฟูจอร์เจียรำลึกครบรอบ1ปีที่ทำสงครามกับรัสเซียโดยพิธีอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่เมืองกอรีที่ถูกทิ้งระเบิดทางอากาศอย่างหนักหน่วงสงครามครั้งนั้นเริ่มจากจอร์เจียส่งทหารเข้าไปปราบกบฏในแคว้นออสเซเทียใต้ที่มีสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติกับรัสเซียปิดท้ายที่นายรอนนี่บิ๊กวัย79ปีตำนานโจรปล้นรถไฟที่เคยถูกนำมาสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Great Train Robber จนโด่งดังทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมอังกฤษประกาศปล่อยตัวเนื่องจากป่วยหนักหลังถูกจำคุกเพียง10ปีจากโทษทั้งหมด30ปีรอนนี่บิ๊กร่วมกับพวกปล้นรถไฟในอังกฤษเมื่อปี2506โดยได้เงินไปกว่า 1,700 ล้านบาทจากนั้นถูกจับได้ก่อนที่จะแหกคุกหนีไปในหลายประเทศรวม36ปีก่อนที่จะกลับมามอบตัวเมื่อปี2544ช่วงนี้จะพาไปดูกระแสที่คุณพ่อคุณแม่ในจีนอยากจะปั้นลูกให้เป็นดาวนะครับเนื่องจากนโยบายบุตร1คนต่อ1ครอบครัวของรัฐบาลจีนทำให้พ่อแม่ในยุคใหม่ฝากความหวังไว้ที่ลูกค่อนข้างเยอะหลายครอบครัวทุ่มเทเงินทองให้กับการเรียนพิเศษรวมไปถึงการฝึกการแสดงหวังที่จะให้ลูกนั้นได้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงแนวคิดนี้ก็นำไปสู่ธุรกิจการทำค่ายฝึกอบรมเยาวชนให้เตรียมความพร้อมสำหรับวงการบันเทิงครับอ
เด็ก2คนนี้กำลังฝึกซ้อมบทบาทของตัวละครที่ถูกสมมุติขึ้นมาโดยมีครูคอยฝึกสอนท่าทางที่เหมาะสมให้และนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของค่ายฝึกดาราหรือว่า Star Camp ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจได้เข้ามาเรียนในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนที่นี่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้ามาเรียนไม่ต้องผ่านการทดสอบหน้ากล้องเพียงแค่จ่ายเงินค่าเรียน 1,500 หยวนหรือประมาณ 7,700 บาทสำหรับการเข้าค่าย7วันเด็กๆก็จะได้ฝึกทักษะการแสดงวันละ8ชั่วโมงมีครูผู้สอนเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงของจีน